ครับในวันนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณสะพานท่าเทียบเรือตำรวจน้ำหมู่ที่1ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งอยู่บริเวณชายหาดดงตาลนะครับในวันนี้ได้เกิดปัญหาขึ้นนะครับเนื่อรังผึ้งหลวงนะครับไม่ทราบว่าอพยพมาจากที่ใดนะครับได้มาทำรังอยู่บริเวณกลางสะพานซึ่งอยู่บริเวณแท่นปูนนะครับที่เอาไว้คล้องเชือกเรือเวลาที่เข้าจอดเทียบท่านะครับซึ่งรังผึ้งหลวงนี้มีตัวใหญ่มากนะครับแล้วมีรังที่ใหญ่มากนะครับได้มาทำรังเนื่องจากคงจะหนีมรสุมมาจากที่อื่นนะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้นะครับว่ามีรังผึ้งอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับทำให้ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีชมรมไทเก๊กนะครับก็ได้มารำไทเก๊กอยู่บริเวณนี้ตลอดจนนักท่องเที่ยวนะครับก็ได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่บริเวณนี้ก็ถูกผึ้งหลวงรังนี้ต่อยจนได้รับบาดเจ็บกันไปหลายรายนะครับทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบนะครับก็ได้รับแจ้งในเวลานั้นนะครับจึงได้ระดมกำลังรีบมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บนะครับและจะทำการตีรังผึ้งนี้ให้แตกแต่ผิดคาดครับผึ้งเนี่ยกลับเข้าจู่โจมเจ้าหน้าที่จนแตกกระจายกันไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับได้รับบาดเจ็บกันไปประมาณ5นายนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าที่เนี่ยได้ถอยไปตั้งหลักอยู่ที่ศูนย์นะครับในเวลานี้ก็กำลังเรียกผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำลายรังผึ้งนะครับรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวนะครับในการที่จะเข้าโจมตีรังผึ้งนี้ซึ่งคาดว่าจะเข้าบุกในคืนนี้นะครับดูรังผึ้งนี้นะครับเห็นไหมครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นรังผึ้งหลวงขนาดใหญ่มากนะครับอยู่บริเวณกลางสะพานปลาเนี่ยครับซึ่งห่างจากชุมชนเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นนะครับไม่ทราบว่ามาทำรังอยู่ได้ยังไงนะครับแต่ก่อนหน้านี้ประมาณวัน2วันนะครับได้เกิดเหตุมีมรสุมเข้าบริเวณชายหาดแห่งนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผึ้งหลวงเนี่ยอพยพมาอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามฝากไปยังประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้และที่จะมานั่งพักผ่อนในช่วงยามค่ำคืนของคืนนี้นะครับให้โปรดระมัดระวังนะครับเนื่องจากมีรังผึ้งเหลืองอยู่บริเวณนี้ซึ่งท่านอาจจะถูกต่อยจนได้รับบาดเจ็บนะครับและหากผู้ใดที่มีอาการแพ้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับก็อยากจะฝากเตือนประชาชนอย่าเพิ่งเข้ามาในเขตนี้บริเวณท่าเทียบเรือตำรวจน้ำนี้นะครับอันนี้นะครับก็ได้มีประชาชนเข้ามานะครับโดยประชาชนนี้ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาตกปลานะครับซึ่งยังไม่ทราบว่ามีรังผึ้งอยู่ด้านหน้านะครับนี่นะครับหมอเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังจะเข้ามาโจมตีรังผึ้งแล้วนะครับนะครับกำลังเจ้าที่กำลังเดินทางกันเข้ามาในจุดที่รังผึ้งนี้อยู่นะครับนะครับเจ้าที่ต้องดับไฟนะครับในการที่จะเข้าตีรังผึ้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผึ้งเห็นเนี่ยก็อาจจะถูกต่อยเอาได้นะครับไหวแน่นะพี่ตอนนี้ดึงเนี้ยดึงรัดเลยตึ๊บเนี้ยอยู่แล้วจะมีความไหวบ้างล่ะโอ้โหดีนะพี่เดี๋ยวจับตีพี่ช่วยกันจับพี่ล้มอ่ะมันตีอ่ะพี่เอ้ยดูดิเฮ้ยพี่กินล่างกินล่างเดี๋ยว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 เด
ี่ยปีนนี่ไงเนี่ยเก็บหมดหรือยังเก็บไปถึงเหล็กไหนแล้วรังมันแตกได้ไงอะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันทราบกันเป็นๆอยู่มันไม่รู้ใครก็ตีมาเนี่ยคนไปเดินผ่านเนี่ยมาได้มาได้เนี่ยไม่เป็นไรระวังทายาแล้วลุมต่อยพวกที่ลำไทยเก๊กเหรอคะคนที่เที่ยวคนที่เที่ยวเหรอคนที่เที่ยวของผมแค่โดนคน2คนเที่ยวแล้วมันก็ปล่อยที่เราเนี่ยเขาไปปัดแก๊กปัดมันก็ปัดไทยเก๊กปัดล้อมปัดล้อมตัวใหญ่ด้วยนะลุงโดนไหมคะโดนนี่ไงเต็มตัวหมดเนี่ยนี่ปัดล้อมไหมไทยเก๊กบาสโลปบาสโลปบาสโลปอ๋อเขาไม่ได้ใส่มาไม่ได้ใส่มาอ๋อโลดหรือตายแล้วโทรนี่แหละบาสโลปเมืองสัตหีบจ้ะโดนกันเยอะไหมคะหลายหลายเขาขึ้นรถกลับไปแล้วกลับไปหลายคนแล้วโดน 3-4 คนไปเผาไปเลย